ส่วนกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าคสช.ไม่อนุญาตให้อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกนอกประเทศจากคำขอของอัยการสูงสุดในกรณีที่มีความเห็นสั่งฟ้องในโครงการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงมีหลากหลายความเห็นออกมาค่ะทางด้านนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็ได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าน่าจะทำได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าหากว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นจะเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณด้วยส่วนอีกความเห็นจากทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยืนยันว่าอัยการสูงสุดนั้นก็ยังคงห่วงว่าจะมีการกระทบต่อรูปคดีจึงขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อนนะคะนายประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่คสช.ไม่อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกประเทศบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของอัยการสูงสุดหรืออสส.ซึ่งคสช.ก็ได้สอบถามไปยังอัยการสูงสุดแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมรูปคดีและกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องของคสช.ค่ะส่วนกรณีที่ทนายของพรรคเพื่อไทยออกมาโต้แย้งว่าคสช.ไม่มีสิทธิ์ในคดีนี้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแล้วคสช.ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรค่ะส่วนจะมีการหลบหนีคดีหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าไม่ทราบต้องไปถามอัยการสูงสุดส่วนตัวคงตอบแทนไม่ได้ส่วนความเห็นของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบเรื่องที่คสช.ไม่อนุญาตหากถามว่าคสช.ใช้อำนาจอะไรคงตอบว่าเป็นอำนาจกฎอัยการศึกส่วนใครจะเดินทางออกนอกประเทศนั้นก็ต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อขออนุญาตตามกระบวนการเช่นที่หลายคนตกเป็นข่าวส่วนสาเหตุที่ไม่อนุญาตเพราะอะไรส่วนตัวนายวิษณุบอกว่าไม่ทราบนะคะทั้งนี้ค่ะการที่อัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ก็จำเป็นจะต้องนำตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาไปศาลด้วยหรือไม่นายวิษณุบอกว่ากล่าวว่าตามหลักของกฎหมายแล้วจำเป็นเฉพาะในครั้งแรกนะคะถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้แต่ว่าเรื่องที่ใครจะเดินทางออกนอกประเทศในข่ายผู้ที่ถูกคสช.เรียกตัวนั้นจะสังเกตได้ว่าศาลจะอนุญาตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนะคะขณะที่นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์น่าจะเดินทางไปได้เพราะว่าคดีนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลส่วนการเดินทางของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นนายสุรพงษ์ก็ยืนยันว่าเป็นการเดินทางไปฮ่องกงเพียง 2-3 วันแล้วก็กลับไปกินโจ๊กแล้วก็กลับคนเราต้องมีเวลาพาครอบครัวไปพักผ่อนบ้างและส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าจะไปเจอพันตำรวจโททักษิณหรือไม่แต่เท่าที่ติดตามจากข่าวก็ทราบว่าจะไปพบกันนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่นั้นนายสุรพงษ์ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับคสช.ถ้าถามส่วนตัวก็ไม่รู้และเรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงศาลจึงไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตโดยเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องเป็นคนตอบนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติก็บอกว่าให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ดูหนังสือพิมพ์เขาเขียนว่าอย่างไรนะคะท่านก็ตอบมาสั้นๆแบบนี้คือคดี